สร้างตัวตนที่ดีที่สุดของคุณปลูกฝังบุคลิกภาพแห่งชัยชนะทำความเข้าใจบุคลิกภาพและความสำคัญบุคลิกภาพเป็นลักษณะที่ซับซ้อนและน่าหลงไหลในธรรมชาติของมนุษย์เป็นชุดของลักษณะเฉพาะคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ทำให้แต่ละคนเป็นตัวของตัวเองการเข้าใจบุคลิกภาพและความสำคัญของบุคลิกภาพสามารถช่วยให้คุณพัฒนาการรับรู้ตนเองอย่างลึกซึง้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพการงานในบทนี้เราจะสำรวจแนวคิดของบุคลิกภาพและความสำคัญของบุคลิกภาพในชีวิตของเราบุคลิกภาพคืออะไรบุคลิกภาพคือการผสมผสานร,ระหว่างคุณลักษณะลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมที่กำหนดตัวบุคคลลักษณะเหล่านี้ก่อรูปขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างเช่นพันธุกรรมสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์และวัฒนธรรมองค์ประกอบที่สำคัญบางประการของบุคลิกภาพได้แก่ 1. ภาวะจิตใจภาวะจิตใจบ่งบอกถึงแนวโน้มตามธรรมชาติของบุคคลที่มีต่ออารมณ์ระดับกิจกรรมและความสามารถในการเข้าสังคม 2. ลักษณะนิสัยบ่งบอกถึงคุณค่าทางศิลธรรมและจริยธรรมของบุคคลซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความยุติธรรม 3. ลักษณะบุคลิกภาพลักษณะบุคลิกภาพเป็นแบบแผนของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่ยั่งยืนซึ่งค่อนข้างคงที่ตามการเวลาและสถานการณ์ลักษณะบุคลิกภาพทั่วไปได้แก่ความใจกว้างความมีมโนธรรมความเปิดเผยความเป็นมิตรความไม่มั่นคงทางอารมณ์ความสำคัญของบุคลิกภาพบุคลิกภาพมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา ส่งผลต่อทุกสิ่งตั้งแต่ความสัมพันธ์ไปจนถึงการเลือกอาชีพต่อไปนี้เป็นความสำคัญบางประการที่การทำความเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพของตนเองช่วยส่งเสริมได้ 1. การตระหนักรู้ในตนเองการเข้าใจบ,บุคลิกภาพของคุณสามารถช่วยให้คุณพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นและเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณได้ดีขึ้น 2. การสร้างความสัมพันธ์ บุคลิกภาพส่งผลต่อวิธีที่เราสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจึงมีความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเติมเต็ม 3. ความสำเร็จในอาชีพบุคลิกภาพสามารถมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพและความสำเร็จเนื่องจากลักษณะเฉพาะบางอย่างมีความเหมาะสมกับงานและอุตสาหกรรมบางอย่างมากกว่า 4. การเติบโตส่วนบุคคล การสำรวจบุคลิกภาพของคุณสามารถช่วยให้คุณระบ,บุด้านต่างๆสำหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลส่งเสริมให้คุณบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณได้ 5. สุขภาพจิตลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับปัญหาสุขภาพจิตเช่นความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าการเข้าใจบุคลิกภาพของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสามารถหาทางแก้ไขป้องกันได้ทัทนท่วงทีโดยสรุปแล้วบุคลิกภาพเป็นแงม่มนุษที่ซับซ้อนและหลากหลายในธรรมชาติของมนุษย์ที่มีบทบาทส,สําคัญในชีวิตของเราเมื่อเข้าใจบุคลิกภาพและความสําคัญของบุคลิกภาพคุณจะสามารถพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองได้มากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นบรรลุความสําเร็จส่วนบุคคลและในอาชีพและส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล ในบทต่อไปนี้เราจะสำรวจแง่มุมต่างๆของบุคลิกภาพโดยจะเตรียมเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาให้มีบุคลิกภาพที่เป็นเชิงบวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณการตระหนักรู้ในตนเองและการสะท้อนตอนเองค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณการตระหนักรู้ในตนเองเป็นรากฐานของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของเราและเข้าใจผลกระทบของสิ่งเหล่านี้ว่ามีต่อตอนเองและต่อผู้อื่นอย่างไรในบทนี้เราจะสำรวจความสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองและให้กลยุทธ์ในการสะท้อนตอนเองและค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณความสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล เนื่องจากจะช่วยให้คุณ 1. เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณการรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณสามารถช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเติบโตได้ 2. จัดการอารมณ์ของคุณการตระหนักรู้ในตนเองสามารถช่วยให้คุณรับรู้และจัดการอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเครียดและเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น การเข้าใจตัวเองและอารมณ์สามารถช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นได้ดีขึ้น4บนรรลุปเป้าหมายส่วนบุคคลการตระหนักรู้ในตนเองสามารถช่วยให้คุณระบุและบรรลุปเป้าหมายส่วนบุคคลได้เมื่อคุณตระหนักถึงคุณค่าความเชื่อและแรงจูงใจของคุณมากขึ้นการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองต้องอาศัยการตรวจรองตนเองและความเต็มใจที่จะสำรวจและเข้าใจความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของคุณต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางอย่างที่สามารถช่วยให้คุณพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง 1. ฝึกสติการฝึกสติเช่นการทำสมาธิและการหายใจลึกๆสามารถช่วยให้คุณตระหนักถึงความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของคุณมากขึ้น 2. จดบันทึก การเขียนบันทึกช่วยสะท้อนประสบการณ์ความคิดและอารมณ์ของคุณช่วยให้คุณระบุรูปแบบและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ 3. ขอคำติชมการขอคำติชมจากคนที่คุณไว้ใจและเคารพเปิดรับมุมมองและข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา 4. ฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเองฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเองโดยการปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเมตตา ความเข้าใจและการให้อภัยสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณรับรู้และยอมรับข้อจำกัดและข้อบอกพร่องของคุณโดยไม่ต้องตัดสิน 5. ท้าทายสมมติฐานของคุณท้าทายสมมติฐานและคติของคุณโดยพิจารณามุมมองและความเชื่อทางเลือกที่หลากหลายและแตกต่างโดยสรุปแล้วการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลการฝึกสติจดบันทึก ค้นหาคำติชมฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเองและทะ้าทายสมมติฐานของคุณคุณสามารถพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตนเองและค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยการตระหนักรู้ในตนเองคุณสามารถจัดการอารมณ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นบรรลุเป,ป้าหมายส่วนตัวและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโปรดจําไว้ว่าการตระหนักรู้ในตนเองคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและด้วยเวลาและความพยายาม คุณจะเติบโต,ตและค้นพบแง่มุมใหม่ๆในตัวคุณต่อไปได้พลังของการคิดบวกการสร้างความคิดเชิงบวกพลังของการคิดบวกความคิดและความเชื่อของเรามีผลกระทบอย่างมากต่ออารมณ์พฤติกรรมและความเป็นอยู่โดยรวมของเราการคิดเชิงบวกคือการฝึกฝนโดยตั้งใจจดจ่อกับความคิดและความเชื่อเชิงบวกซึ่งมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของเราในบทนี้ เราจะสำรวจประโยชน์ของการคิดเชิงบวกและให้กลยุทธ์ในการพัฒนาวความคิดเชิงบวกแก่คุณประโยชน์ของการคิดเชิงบวก 1. ความเครียดและความวิตกกังวลที่ลดลงโดยส่งเสริมการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นสามารถช่วยลดระดับความเครียดและความวิตกกังวลได้ 2. ออารมณ์ดีขึ้นการจดจ่ออยู่กับความคิดเชิงบวกและความเชื่อเชิงบวก สามารถปรับปรุงอารมณ์และความรู้สึกโดยรวมของคุณให้ดีขึ้นได้ 3. ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นโดยการปรับปรุงการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณสามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเป็นบวกมากขึ้นกับผู้อื่นสสุขภาพร่างกายดีขึ้นการคิดเชิงบวกเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นรวมถึงความดันโลหิตท,ที่ลดลงและลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังการพัฒนาความคิดเชิงบวก การพัฒนาความคิดเชิงบวกต้องอาศัยการฝึกฝนและความพยายามต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางอย่างที่สามารถช่วยให้คุณมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น 1. ฝึกฝนความกะตันยูกระตะเวทีจดจ่อกับสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตของคุณและพยายามค้นหาแง่บวกในสถานการณ์ที่ท้าทาย 2. ท้าทายความคิดเชิงลบเมื่อความคิดเชิงลบเกิดขึ้นให้ท้าทายความคิดเหล่านั้นด้วยความคิดเชิงบวก 3. ล้อมรอบตัวเองด้วยการคิดบวกล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนสื่อและสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่ส่งเสริมการคิดบวก 4. ฝึกสติการฝึกสติเช่นการทําสมาธิและการหายใจลึกๆสามารถช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันและจดจ่อกับความคิดและความเชื่อเชิงบวก 5. กําหนดเป้าหมายย่อยที่เป็นไปได้จริงในเป้าหมายใหญ่ของคุณการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงและ ฉลองความสำเร็จของคุณสามารถช่วยคุณรักษทาทัศนคติเชิงบวกและเพิ่มความมั่นใจได้โดยสรุปการคิดเชิงบวกเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถปรับปรุงสุขภาพจิตและร่างกายของคุณตลอดจนความสัมพันธ์และความรู้สึกของการมีความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมฝึกความกตัญญูท้าทายความคิดเชิงลบล้อมรอบตัวเองด้วยสิ่งดีๆฝึกสติและตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริง คุณจะสามารถปลูกฝังความคิดเชิงบวกได้มากขึ้นและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากมายที่มาพร้อมกับมันด้วยการฝึกฝนและความพยายามคุณสามารถเป็นคนคิดบวกและมองโลกในแง่ดีได้มากขึ้นมีความสุขกับชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขมากขึ้นการพัฒน,นาความฉลาดทางอารมณ์การจัดการอารมณ์และการสร้างความเข้าอ,อกเข้าใจการพัฒน,นาความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตประจําวันของเราอารมณ์ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดปฏิสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ที่ดีมันเกี่ยวข้องกับการจัดการอารมณ์ของคุณและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นในบทนี้เราจะสำรวจองค์ประกอบหลักของความฉลาดทางอารมณ์และให้กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะที่สำคัญนี้แก่คุณความฉลาดทางอารมณ์คืออะไร ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจและจัดการอารมณ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับอารมณ์ของผู้อื่นมันเกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคุณเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ใช้อารมณ์เพื่อบอกความคิดและพฤติกรรมของคุณและสร้างความเข้าอกเข้าใจต่อผู้อื่นองค์ประกอบ4ประการของ,คว,งอความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์มี4องค์ประกอบหลัก 1. การตระหนักรู้ในตนเองเป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง 2. การบริหารจัดการตนเองเป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์และจัดการพฤติกรรมของคุณเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ 3. การตระหนักรู้ทางสังคมเป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและเข้าเข้าใจกับประสบการณ์ของพวกเขา 4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ของคุณเพื่อนำทางความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ต้องอาศัยการฝึกฝนและความพยายามกลยุทธ์บางอย่างที่สามารถช่วยคุณพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มีดังนี้ 1. ฝึกการตระหนักรู้ในตนเองเริ่มต้นด้วยการใส่ใจกับอารมณ์ของคุณและดูว่าอารมณ์เหล่านั้นส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของคุณอย่างไร ตรวจรองสิ่งกระตุ้นและรูปแบบทางอารมณ์ของคุณและพยายามพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับภูมิอารมณ์ของตัวคุณเอง2 –พัฒนาทักษะการจัดการตนเองเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆฝึกเทคนิคต่างๆเช่นการเจริญสติการหายใจลึกๆและการทำสมาธิเพื่อช่วยให้คุณสงบและมีสมาธิ 3. สร้างความเข้าอ,อกเข้าใจความเข้าอ,อกเข้าใจคือความสามารถในการใส่ตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นและเข้าใจความรู้สึกและประสบการณ์ของพวกเขาฝึกการฟังอย่างตั้งใจและพยายามมองสิ่งต่างๆจากมุมมองของอีกฝ่าย 4. ปลูกฝังการตระหนักรู้ทางสังคมให้ความสำคัญกับสัญญาณทางอารมณ์ของผู้อื่นเช่นภาษากายน้ำเสียงและการแสดงออกทางสีหน้า พยายามที่จะเข้าใจบริบททางอารมณ์ของสถานการณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 5. เสริมสร้างการบริหารจัดการความสัมพันธ์ใช้ความฉลาดทางอารมณ์ของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแกร่งฝึกฝนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการฟังอย่างกระตือรือร้นและการแก้ปัญหาข้อขัดแยง้งเพื่อนำทางความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุป ความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ส่วนตัวและอาชีพของคุณการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองการบริหารจัดการตนเองการตระหนักรู้ทางสังคมและการบริหารจัดการความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยการฝึกฝนและความพยายามคุณจะสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และกลายเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจและมีความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นการสื่อสารด้วยความมั่นใจทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและอวัจนวาจาที่มีประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยความมั่นใจทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและอวัจนภาษาที่มีประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยความมั่นใจ การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและอวัจนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพความสามารถในการแสดงความคิดแนวคิดและอารมณ์ของคุณอย่างชัดเจนและมั่นใจสามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อความสัมพันธ์และโอกาสในการทำงานของคุณในบทนี้เราจะสำรวจกลยุทธ์หลัก และเคล็ดลับในการสื่อสารด้วยความมั่นใจตั้งแต่การพูดอย่างชัดเจนและกล้าสแสดงออกไปจนถึงการใช้ภาษาการอย่างมีประสิทธิภาพเราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เพื่อการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทักษะการสื่อสารด้วยวาจาคําที่คุณเลือกและวิธีพูดสามารถสร้างความแตกต่างในการรับรู้ของผู้อื่นได้ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยวาจาของคุณ 1. พูดให้ชัดเจน ออกเสียงคำของคุณและพยายามหลีกเลี่ยงคำเติมเช่นอืมหรืออาการพูดอย่างชัดเจนจะช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจข้อความของคุณได้ง่ายขึ้น 2. ใช้น้ำเสียงและระดับเสียงที่เหมาะสมปรับน้ำเสียงและระดับเสียงของคุณตามสถานการณ์และผู้ชมพูดให้นุ่มนวลขึ้นในสภาวะที่เงียบหรือเมื่อพยายามถ่ายทอดข้อความที่ละเอียดอ่อนและใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นและมั่นใจมากขึ้นเมื่อจำเป็น 3. กระชับเข้าประเด็นและหลีกเลี่ยงการพูดพร่ำเพื่อหรือพูดซ้ำๆวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมและเข้าใจข้อความของคุณได้ดีขึ้น 4. ฟังอย่างกระตือรือร้นการฟังอย่างกระตือรือร้นเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้ความสนใจกับสิ่งที่คนอื่นพูดและถามคำถามที่ชัดเจนหากจำเป็นทักษะการสื่อสารอัจจวัจนะภาษาภาษากายสีหน้า และอวัจนภาษาอื่นๆของคุณอาจส่งผลต่อวิธีที่คนอื่นมองคุณเช่นกันต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบอวัจนภาษาของคุณ 1. สบตาศบตามองคนที่คุณกำลังพูดด้วยโดยตรงเพื่อสื่อถึงความมั่นใจและความสนใจ 2. ใช้ท่าทางที่เหมาะสมท่าทางสามารถปร,ปรับปรุงข้อความของคุณ แต่อย่าลืมใช้อย่างเหมาะสมและไม่มากเกินไป 3. รักษาท่าทางที่ดียืนหรือนั่งตัวตรงเพื่อแสดงความมั่นใจและความสนใจ 4. ใส่ใจกับการแสดงสีหน้ายิ้มเมื่อเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการขมวดคิ้วหรือหน้าบึง้งซึ่งอาจสื่อถึงอารมณ์ด้านลบโดยสรุปแล้วการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญและการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและอวัจนภาษาให้แข็งแกร่ง สามารถช่วยให้คุณประสบความสําเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพด้วยการฝึกฝนกลยุทธ์และเคล็ดลับเหล่านี้คุณสามารถเป็นผู้สื่อสารที่มีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นศิลปะแห่งการฟังสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นผ่านการฟังอย่างกระตือรือร้นศิลปะแห่งการฟังการฟังเป็นองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะการฟังที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท In ี่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นการฟังอย่างตั้งใจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นสร้างความเข้าอกเข้าใจและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบทนี้เราจะสํารวจกลยุทธ์หลักและเคล็ดลับในการเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านการฟังอย่างกระตือรือร้นการฟังอย่างกระตือรือร้นเป็นกระบวนการของการมีสมาธิอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ผู้พูดกําลังพูด ทำความเข้าใจข้อความที่พวกเขาพยายามจะสื่อและให้ข้อเสนอแนะเพื่อแสดงว่าคุณมีส่วนร่วมและสนใจไม่ใช่แค่การได้ยินแค่คำศัพท์แต่ยังให้ความสนใจกับน้ำเสียงภาษากายและอวัจนภาษาอื่นๆของผู้พูดด้วยประโยชน์ของการฟังอย่างกระตือรือร้นการฟังอย่างกระตือรือร้นให้ประโยชน์มากมายทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพนี่คือตัวอย่างบางส่วน 1. ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น การฟังอย่างกระตือรือร้นสามารถช่วยสร้างความไว้ใจและความเข้าใจระหว่างบุคคลซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 2. ปรับปรุงการแก้ปัญหาด้วยการฟังผู้อื่นอย่างกระตือรือร้นคุณสามารถเข้าใจมุมมองของพวกเขาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหา 3. ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพการฟังอย่างกระตือรือร้นสามารถนำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้กลยุทธ์สำหรับการฟังอย่างกระตือรือร้นต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์หลักในการเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น 1. ให้ความสนใจมุ่งความสนใจไปที่ผู้พูดและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนซึ่งอาจรวมถึงการปิดโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆและหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะผู้พูด 2. แสดงความสนใจ ใช้สัญญาณอาวัจนภาษาเช่นการพยักหน้าและโครงการสบตาเพื่อแสดงว่าคุณมีส่วนร่วมและสนใจในสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูด 3. ถามคำถามการถามคำถามสามารถช่วยให้ข้อความของผู้พูดชัดเจนขึ้นและแสดงว่าคุณกำลังตั้งใจฟังอยู่ 4. สรุปและถอดความการสรุปและถอดความข้อความของผู้พูดสามารถช่วยให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังพูด และสามารถหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ 5. แสดงความคิดเห็นตอบกลับข้อความของผู้พูดด้วยความคิดเห็นที่แสดงว่าคุณตั้งใจฟังโดยสรุปแล้วการฟังอย่างกระตือรือร้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มความเข้าใจเมื่อใช้กลยุทธ์เหล่านี้คุณจะเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นและกระชับความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ อย่าลืมให้ความสําคัญกับผู้พูดแสดงความสนใจถามคาถามสรุปและถอดความและให้คําติชมเพื่อแสดงว่าคุณกําลังฟังอย่างตั้งใจสร้างความยืดหยุ่นเอาชนะความทุกข์ยากและฟื้นตัวจากความล้มเหลวการสร้างความยืดหยุ่นชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายและสิ่งสําคัญคือต้องพัฒนาความยืดหยุ่นเพื่อเอาชนะความทุกข์ยากและฟื้นตัวจากความล้มเหลวความยืดหยุ่นคือความสามารถในการฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและมองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากในบทนี้เราจะสำรวจกลยุทธ์หลักและเคล็ดลับในการสร้างความยืดหยุ่นและการเอาชนะความท้าทายทำไมความยืดหยุ่นจึงเป็นเรื่องสำคัญความยืดหยุ่นเป็นทักษะชีวิตท,ที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและเอาชนะอุปสรรคได้ต่อไปนี้เป็นเหตุผลบางประการที่ทำให้ความยืดหยุ่นมีความสำคัญ 1>, 1. การรับมือกับความเครียดความยืดหยุ่นสามารถช่วยให้คุณรับมือกับความเครียดและป้องกันไม่ให้กลายเป็นความเครียดเรื้อรังซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ 2. การเอาชนะอุปสรรคเมื่อเผชิญกับอุปสรรคความยืดหยุ่นสามารถช่วยให้คุณมองโลกในแง่ดีและหาทางแก้ไขได้ 3. 3. ฟื้นตัวจากความล้มเหลวความยืดหยุ่นสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้จากความล้มเหลว และฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งขึ้นกลยุทธ์ในการสร้างความยืดหยุน่นต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความยืดหยุน่น 1. ฝึกฝนการดูแลตัวเองการดูแลความต้องการทางร่างกายและอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการสร้างความยืดหยุน่นซึ่งอาจรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกลำลังกายอย่างสม่ำเสมอและทำกิจกรรมที่คุณมีความสุขและผ่อนคลาย 2. ปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโตกรอบความคิดแบบเติบโตคือความเชื่อที่ว่าคุณสามารถพัฒนาความสามารถของคุณผ่านการทำงานหนักเรียนรู้และความทุ่มเทสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณมองโลกในแง่ดีและมีแรงบันดาลใจในการเผชิญกับความท้าทายการปลูกฝังคุณสมบัติความเป็นผู้นำการพัฒนาอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นการปลูกฝังคุณสมบัติความเป็นผู้นา ความเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การจัดการคนเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการพัฒนาอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นบนรรลุเป้าหมายร่วมกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำที่เป็นทางการหรือไม่ก็ตามการพัฒนาคุณสมบัติความเป็นผู้นำสามารถช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณในบทนี้เราจะสำรวจกลยุทธ์หลักและเคล็ดลับในการบ่มเพาะคุณสมบัติความเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น คุณสมบัติความเป็นผู้นำคืออะไรคุณสมบัติความเป็นผู้นำเป็นคุณลักษณะและทักษะที่ช่วยให้ผู้อื่นมีความเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ตัวอย่างของคุณสมบัติความเป็นผู้นำได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการบรรลุและสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์นั้นกับผู้อื่นได้ 2. ความมั่นใจ ผู้นำมีความมั่นใจในความสามารถของตนและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อมั่นได้ 3. การเอาใจใส่ผู้นำสามารถเข้าใจและสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างความรู้สึกของการทำงานเป็นทีม 4. การสื่อสารผู้นำคือนักสื่อสารที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถถ่ายทอดความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ความสามารถในการปรับตัวผู้นำสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆและสามารถชี้นำผู้อื่นผ่านการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบ่มเพาะความเป็นผู้นำต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์หลักในการบ่มเพาะคุณสมบัติความเป็นผู้นำา 1. พัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำใช้เวลาในการกำหนดเป้าหมายและพัฒนาแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2. ส,สร้างความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำารบฟังผู้อื่นเข้าใจความต้องการของพวกเขาและทำงานเพื่อสร้างความไว้วางใจ 3. ส,สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการเป็นผู้นำฝึกฝนการฟังอย่างกระตือรือร้นและพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและอวัจนาภาษาของคุณ 4. นำโดยเป็นตัวอย่างผู้นำกำหนดแนวทางสำหรับทีมของพวกเขาเป็นแบบอย่างและสร้างมาตรฐานสูงสำหรับตนเองและผู้อื่น 5. ปรับตัวได้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้นำจำเป็นต้องปรับตัวได้เปิดรับแนวคิดใหม่ๆและเต็มใจที่จะเสี่ยงโดยสรุปแล้วการปลูกฝังคุณสมบัติความเป็นผู้นำเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องต้องใช้ความทุ่มเทและความพยายาม ด้วยการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้นำด้วยการเป็นตัวอย่างและปรับตัวได้คุณจะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นบนรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขาอย่าลืมจดจ่ออยู่กับเป้าหมายคิดบวกและพยายามพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอยู่เสมอการเสริมสร้างคุณลักษณะของคุณ การสร้างความไว้วางใจความมีบุรณาภาพและความน่าเคารพนับถือการเสริมสร้างคุณลักษณะของคุณคุณลักษณะของคุณเป็นรากฐานของบุคลิกภาพและสะท้อนให้เห็นในการกระทำพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณสิ่งสำคัญคือต้องสร้างบุคลิกภาพที่แข็งแกร่งเพราะมันช่วยให้คุณพัฒนาความไว้วางใจความมีบุรณาภาพและความน่าเคารพนับถือจากผู้อื่น ในบทนี้เราจะสำรวจกลยุทธ์และเคล็ดลับในการสมความแข็งแกร่งให้คุณลักษณะของคุณและสร้างชื่อเสียงในเชิงบวกให้คุณคุณลักษณะคืออะไรคุณลักษณะคือชุดของคุณสมบัติที่กำหนดว่าคุณเป็นคนอย่างไรซึ่งรวมถึงลักษณะต่างๆเช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความเคารพและความเห็นอกเห็นใจคุณลักษณะจะสะท้อนให้เห็นการกระทำพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณ และเป็นส่วนสําคัญในชีวิตส่วนตัวและชีพอของคุณด้วยทําไมคุณลักษณะจึงมีความสําคัญการสร้างบุคลิกภาพที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาความไว้วางใจความมีบุรณภาพและความเคารพจากผู้อื่นนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจในตัวเองและความรับถือตนเองและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในชีวิตของคุณด้วยกลยุทธ์ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับคุณลักษณะของคุณต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์หลัก ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับคุณลักษณะของคุณ 1. ฝึกความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความไว้วางใจจงพูดความจริงในทุกปฏิสัมพันธ์ของคุณและหลีกเลี่ยงการพูดเกินจริงหรือปกปิดความจริง 2. รับผิดชอบเป็นเจ้าของการกระทําและการตัดสินใจของคุณและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการกระทําและการตัดสินใจเหล่านั้นสิ่งนี้แสดงถึงความมีบุรณภาพ และสร้างความน่าเคารพนับถือจากผู้อื่น 3. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพความน่าเคารพนับถือของเราจะได้รับจากการแสดงความเคารพนับถือผู้อื่นเป็นคนสุภาพใจดีและเข้าใจผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก 4. พัฒนาความเข้าอกเข้าใจความเข้าอกเข้าใจคือความสามารถในการเข้าใจและสัมพันธ์กับผู้อื่น ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 5. นำโดยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้อื่นโดยดำเนินชีวิตตามค่านิยมและหลักการของคุณสิ่งนี้สร้างความน่าเคารพนับถือและความไว้วางใจของผู้อื่นที่มีต่อคุณ 6. ฝึกทบทวนตนเองทบทวนความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณอย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้ช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและสร้างความตระหนักรู้ในตนเองโดยสรุปแล้วการเสริมสร้างคุณลักษณะของคุณเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องต้องใช้ความทุ่มเทและความพยายามฝึกความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบปฏิบัติต่อเพื่นด้วยความเคารพพัฒนาความเห็นอกเห็นใจเป็นแบบอย่างและฝึกคิดทบทวนตนเองคุณจะสามารถสร้างชื่อเสียงในเชิงบวกและได้รับความไว้วางใจ ความมีปุรณภาพและความเคารพจากผู้อื่นอย่าลืมยึดมั่นในค่านิยมและหลักการของคุณและพยายามปรับปรุงลักษณะนิสัยของคุณอยู่เสมอด้วยเวลาและความพยายามคุณจะสามารถสร้างคุณลักษณะที่แข็งแกรง่งซึ่งสะท้อนตัวตนของคุณในแบบที่ดีที่สุดได้การหาสมดุลการจัดการความเครียดและการจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเองการหาสมดุล ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วทุกวันนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะจมอยู่กับงานหนักในแต่ละวันจนลืมดูแลตนเองแต่การดูแลตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีในบทนี้เราจะสำรวจกลยุทธ์ในการจัดการกับความเครียดและการหาสมรุ้ในชีวิตของคุณทำความเข้าใจกับความเครียดความเครียดเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติต่อสถานการณ์ที่ทา้าทาย และความเครียดในระดับหนึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อแรงจูงใจและผลผล,ผลิตในการทํางานอย่างไรก็ตามความเครียดที่มากเกินไปหรือเรื้อรังสามารถส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพจิตและร่างกายของเราสิ่งสําคัญคือต้องตระหนักถึงสัญญาณของความเครียดและดําเนินการเพื่อจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์ในการจัดการความเครียดต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์หลักในการจัดการกับความเครียดห จัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเองหาเวลาสำหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมการผ่อนคลายและความเป็นอยู่ที่ดีเช่นการออกกำลังกายทำสมาธิหรืออ่านหนังสือ 2. ฝึกสติมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันและตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของคุณสิ่งนี้สามารถช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดได้ 3. ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง แบ่งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าออกเป็นขั้นตอนย่อยๆที่ทําได้สิ่งนี้สามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มแรงจูงใจ 4. ฝึกการบริหารเวลาวางแผนเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและจัดลําดับความสําคัญของงานสิ่งนี้สามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มผลผลิตได้ 5. เชื่อมต่อกับเพื่อนใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งนี้สามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขได้ 6. ขอความช่วยเหลืออย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตการพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับความเครียดของคุณจะช่วยลดผลกระทบได้จัดลำดับความสําคัญของการดูแลตนเองการดูแลตนเองเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาสุขภาพจิตและร่างกายที่ดี เคล็ดลับบางประการสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเองมีดังนี้ 1. หาเวลาสำหรับกิจกรรมที่คุณชอบหาเวลาเพื่อทำกิจกรรมที่คุณพบว่าสนุกและเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการทำสวนหรือการลองทำงานอดิเรกใหม่ๆ 2. กําหนดขอบเขตกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับเวลาและพลังงานของคุณและเรียนรู้ที่จะปฏิเสธคำมั่นสัญญาที่ไม่สอดคล้อง กับลำดับความสำคัญของคุณ 3. ฝึกความกะตันยูใช้เวลาชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิตของคุณและฝึกความกะตันยูต่อสิ่งที่คุณมี 4. ฝึกเห็นอกเห็นใจตนเองมีเมตตาและเข้าใจตนเองและอย่าทำร้ายตัวเองเพราะความผิดพลาดหรือความล้มเหลว 5. ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่สมดุล และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งนี้สามารถช่วยลดความเครียดและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณโดยสรุปแล้วการค้นหาสมดุลในชีวิตเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่ต้องใช้สติการตระหนักรู้ในตนเองและความพยายามอย่างตั้งใจการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดําดับความสาคัญของการดูแลตนเองจะช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีลดความเครียดและเพิ่มความสุขได้ อย่าลืมมีเมตตาและมีความเห็นอกเห็นใจต่อตอนเองและอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการใช้เวลาและความพยายามคุณจะพบสมดุลที่ดีในชีวิตที่ทำให้คุณเติบโตได้ส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโตเปิดรับความท้าทายและติดตามการเติบโตส่วนบุคคลส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโตคุณเชื่อว่าความสามารถและความฉลาดของคุณคงที่หรือคุณเชื่อว่า คุณสามารถพัฒนาและปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไปคำตอบของคุณสำหรับคำถามนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพของคุณในบทนี้เราจะสำรวจแนวความคิดกรอบความคิดแบบเติบโตและวิธีที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายและติดตามการเติบโตส่วนบุคคลของคุณได้ทำความเข้าใจกับกรอบความคิดแบบเติบโตกรอบความคิดแบบเติบโตคือความเชื่อที่ว่าความสามารถ และความฉลาดของคุณสามารถพัฒนาได้ผ่านความพยายามการฝึกฝนและการเรียนรู้แนวคิดนี้ตระหนักดีว่าความทา้าทายและความพ่ายแพ้คือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตแทนที่จะเป็นสัญญาณของความล้มเหลวหรือความบกพร่องในทางตรงกันข้ามกรบความคิดแบบตายตัวคือความเชื่อที่ว่าความสามารถและสติปัญญาของคุณถูกกาหนดไว้แล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งนำไปสู่ความกลัวที่จะล้มเหลวและไม่เต็มใจที่จะรับมือกับความท้าทายประโยชน์ของกรอบความคิดแบบเติบโตกรอบความคิดแบบเติบโตมีประโยชน์มากมายได้แก่ 1. ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นกรอบความคิดแบบเติบโตช่วยให้คุณเห็นความท้าทายและความพ่ายแพ้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต,ตแทนที่จะเป็นแหล่งที่มาของความยุ่งยากหรือความล้มเหลว 2. แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น กรอบความคิดแบบเติบโตจะกระตุ้นให้คุณยอมรับความท้าทายและติดตามการเติบโตส่วนบุคคลซึ่งนำไปสู่แรงจูงใจและการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น 3. การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นกรอบความคิดแบบเติบโตจะช่วยให้คุณเข้าใกล้งานและสถานการณ์ใหม่ๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 4. ความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นกรอบความคิดแบบเติบโตจะสนับสนุนให้คุณสำรวจแนวคิดและแนวทางใหม่ๆซึ่งนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นกลยุทธ์สำหรับการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตต่อไปนี้คือกลยุทธ์หลักบางประการในการส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโต 1. ยอมรับความทา้าทายแทนที่จะหลีกเลี่ยงความทา้าทายให้ยอมรับความทา้าทายเหล่านั้นว่า เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต 2. มุ่งเน้นไปที่ความพยายามแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์อย่างเดียวให้มุ่งเน้นไปที่ความพยายามกระบวนการเรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย 3. ยอมรับความล้มเหลวแทนที่จะมองว่าความล้มเหลวเป็นที่มาของความอับอายหรือความบกพร่องให้มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเป็นโอกาสในการเติบโต 4. แสวงหาคำติชม ขอคำติชมจากผู้อื่นและใช้เป็นแหล่งในการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเอง 5. ปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นและเปิดรับแนวคิดและแนวทางใหม่ๆและสำรวจโอกาสใหม่ๆสำหรับการเรียนรู้และการเติบโตโดยสรุปการพรัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้ความพยายามและการฝึกฝนอย่างตั้งใจด้วยการเปิดรับความทา้าทายมุ่งเน้นไปที่ความพยายามและแสวงหาคำติชม คุณสามารถปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโตที่ช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคและติดตามการเติบโตส่วนบุคคลได้โปรดจําไว้ว่าความพ่ายแพ้และความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตขอให้มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างสม่ําเสมอและเปิดรับโอกาสใหม่สําหรับการเรียนรู้และการพัฒนาด้วยกรอบความคิดแบบเติบโตคุณสามารถบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายในอาชีพและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นบทสรุป ยอมรับต,ตัวตนที่ดีที่สุดของคุณและใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณยินดีด้วยคุณได้เรียนรู้ทักษะและกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการสื่อสารของคุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งพัฒนาความยืดหยุ่นบ่มเพาะคุณสมบัติความเป็นผู้นำเสริมสร้างบุค,คลิกของคุณจัดการกับความเครียดและจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเองถึงเวลาแล้วที่จะฝึกฝนทักษะเหล่านี้และยอมรับต,ตัวตนที่ดีที่สุดของคุณ โอบรับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณการโอบรับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณหมายถึงการยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณและมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวคุณในแบบที่ดีที่สุดซึ่งหมายถึงการพัฒนาทักษะและคุณสมบัติที่ทําให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเอาชนะความท้าทายสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้รับความไว้วางใจและ ความเคารพนับถือจัดการความเครียดและจัดระดับความสําคัญของการดูแลตนเองและติดตามการเติบโตส่วนบุคคลใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณหมายถึงการแสวงหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพของคุณซึ่งหมายถึงการตั้งเป้าหมายลงมือทําและก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและความพ่ายแพ้ก็ตาม รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายมีความหลงไหลมีความหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกรอบตัวคุณเพื่อยอมรับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณและใช้ชีวิตให้ดีที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องนำทักษะและกลยุทธ์ทั้งหมดที่คุณได้เรียนรู้ไปปฏิบัติสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายพัฒนานิสัยใหม่แสวงความท,ท้าทายใหม่ๆดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณ สว่วนการเติบโตส่วนบุคคลและในสายอาชีพโปรดจําไว้ว่าการบ่มเพาะบุคลิกภาพแห่งชัยชนะเป็นกระบวนการต่อเนื่องและต้องใช้ความพยายามและฝึกฝนอย่างสม่ําเสมออย่าท้อแท้กับความพ่ายแพ้หรือความท้าทายให้ใช้มันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะและคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและมีชีวิตที่ดีที่สุดขอขอบคุณที่ฟังคำแนะนำนี้ และเราขอให้คุณประสบแต่สิ่งที่ดีที่สุดในการเดินทางสุกรรมบุญเพาะบุคลิกภาพแห่งชัยชนะและการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ของคุณ